อันนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเองนะเจ้าตัวไม่ได้เคลื่อนการเข้ามานี้เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงพลังจักรวาลข้างนอกเชื่อมโยงกับพลังลมปราณภายในร่างกายตัวเราก็เป็นแค่เพียงฝุ่นในอวกาศร่างกายรักษาตัวเองได้ด้วยเทคนิคเหล่านี้คนจีนเก่งมากนะสอนการผ่อนคลายแล้วก็ดึงพลังจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ให้ลมหายใจก็กำเนิดมันทำงานเองครับนี่ฮะมารักษาเอวให้ผมครับเพียงแต่เราหายใจเท่านั้นเองครับและไม่ต้องไปสั่งมันให้ลมหายใจไปดำเนินไปเองสงสัยมันจะหมุนอย่างนี้จนผมหายใจจนตายหรอปะแล้ววิธีจะหยุดวิธีจะเก็บพลังทำไงเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยเราก็ควบคุมมันเลยนะครับอย่าให้มันหายใจเหมือนตามปกติคำถามค่ะเดี๋ยวนะครับที่พี่สามารถหมุนได้ขนาดนี้คือว่าเส้นเลือดตรงนี้ในร่างกายมีโครนนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบหายใจเข้าไปแล้วปกตินะคะทำไงคะถ้าแบบว่าออกซิเจนเข้าร่างกายแล้วก็รักษาตรงนั้นต้องรอให้มันแบบโฟลว์ก่อนไม่ใช่หรอกครับติดไม่ติดมันเป็นเรื่องของร่างกายหายใจไม่หายใจมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเราไม่ไปยุ่งกับมันครับปล่อยวางทั้งลมหายใจไม่บังคับใดๆทั้งสิ้นไม่ควบคุมมันเลยครับเราเพียงแต่ถ้าสมมติว่าตัวเราสมดุลอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไม่เคลื่อนหรอกเราอยากให้มันเคลื่อนเราก็เอ็นมันนิดนึงที่จริงอะนะครับครับเมื่อตะกี้ถ้ามันหมุนไปเรื่อยพอเลือดลมมันโฟลว์ได้หมดแล้วมันก็จะค่อยๆหยุดเองครับแล้วมันก็จะค่อยอย่างนี้เองเป็นวิธีว่ามันทำงานมากๆปวดเมื่อยมานานมันไม่เคยทำนะครับเพราะนั้นใครเลือดลมเดินดีแล้วบางทีเขาทำอะไรเขาก็ยืนเฉยนะครับเขาไปทำดนตรีบำบัดเฮ้ยทำไมคนอื่นหมุนไปหมุนมาโอ้บางคนหมุนอะไรก็ไม่รู้ครับเว้ยโอ้ยไปกันใหญ่เลยนะเพราะผมเมื่อยเอวเพราะผมเป็นคนตัวสูงก็มานั่งมองอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันก็เมื่อยเอ็มก็มูนมันเป็นกาวิตี้แรงโน้มถ่วงนั่นเองเราเพียงแต่ผ่อนคลายทั้งหมดเราไม่หายใจแล้วเราก็ไม่หายใจแล้วเราก็ไม่หายใจคือเราไม่ทำอะไรครับเราเฝ้าดูมันไอ้ตรงนี้แหละคนมันรู้สึกอึดอัดเออไปกี้เมื่อไหร่มันจะออกอะไรแกหรือเมื่อไหร่มันจะเข้าคุณกั้นหายใจตายไม่ได้หรอกครับนะฮะถ้าไม่มีใครมาบีบคอเท่านั้นเองลองไปทำสิครับไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องกลัวความอึดอัดเมื่ออึดอัดถึงที่สุดแล้วหินก็จะกลายเป็นหยางถูกไหมครับเมื่อบ้านเมืองใกล้ความพินาศสุดท้ายทักษิณก็จะตายนะครับ แต่มันจะต้องย่อยยับไปอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะหมุนมาเพดูลัมนะครับมันต้องไปสุดฝั่งของมันก่อนเมื่อไปสุดฝั่งแล้วมันก็จะเวียนกลับครับ
ธรรมชาติมันปรับสมดุลของมันเองกลัวอะไรกับฟ้าดินฟ้าดินยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์นะครับมนุษย์เพียงแต่หาเหตุและผลเข้าไปอธิบายสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองครับเหมือนกับยานะครับมนุษย์คิดว่าสร้างแอนตี้ไบโอติกมาฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคฆ่าไปฆ่ามามันก็ดื้อยาเพราะมันต้องการการดำรงอยู่แทนที่จะมารักษาแบบธรรมชาติกินอาหารธรรมชาติอย่าให้มันเป็นโอ้โหไขมันก็มากโปรตีนก็เกินน้ำตาลก็เกินมันก็เกินจริงๆก็โรคเกินทั้งนั้นครับเขาเรียกว่าโรคของคนรวยครับคนจนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้คนจนก็เป็นเพราะว่าคนจนตามบ้านนอกกินแต่ขนมก๊ก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 อะไรอาหารขยะเท่านั้นเลยนะครับ